ผอ.มิสแกรนด์สมุทรสาครเสียงสั่นเคลียร์ชัดปมคลัสเตอร์นางงามเพจ Facebook C2 ที่ออกมาแฉเวทีประกวด Miss Grand สมุทรสาครที่มิลินเธียเตอร์ RCA เมื่อวันที่28มิถุนายน64ที่ผ่านมาซึ่งมีณวัฒน์อิสระไกรศรีไปร่วมงานด้วยซึ่งมีข่าวล่าสุดว่านางงามติดโควิด13คนพี่เลี้ยงติดโควิด9คนเสี่ยงติดอีกเป็นร้อยมดดำคชหาเล่าว่านางงามโอดไม่อยากประกวดเพราะต้องถอดแมสแต่กองประกวดจะเพิ่มค่าปรับ 60,000 บาทถ้าไม่ประกวดจากตอนแรกระบุค่าปรับหน้าสัญญา 5,000 บาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายเอนเตอร์เทนก็ได้ต่อสายตรงไปถึงผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021ซึ่งเจ้าตัวก็เผยพร้อมเสียงสั่นเครือบางช่วงบางตอนว่าตอนนี้กำลังนำหลักฐานเดินทางไปสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่และชี้แจงพร้อมบอกว่าสิ่งที่ผู้ประกวดรายนั้นออกมาโพสต์ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 100% ตนไม่รู้ว่าที่นางงามรายนั้นออกมาโพสต์เพราะอะไรหรือไม่พอใจในการตัดสินหรือเปล่าตอนนี้ผู้เข้าประกวดติดเชื้อโควิด-19 จำนวน13รายและพี่เลี้ยงอีก9รายจริงทางตนก็ได้ติดต่อไปยังพี่เลี้ยงและผู้เข้าประกวดหลายรายที่ติดเชื้อโควิดแล้วแต่หลายคนไม่อยากคุยและไม่รับสายเลยไม่อยากกวนทางกองประกวดก็อยากรับผิดชอบยืนยันไม่ได้บังคับให้ผู้เข้าประกวดขึ้นเวทีแต่การทำธุรกิจก็ต้องมีข้อตกลงยอมรับจำนวนเงินปรับผู้ที่สละสิทธิ์เป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้จ่าย 5,000 บาทตามสัญญาแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ไป4รายทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้สนับสนุนทางกองประกวดจึงต้องปรับสัญญาเป็น 60,000 บาทซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนรับทราบและให้ผู้เข้าประกวดทุกคนแสดงผลตรวจและกักตัวก่อนทำการแข่งขันและหากใครไม่มีผลตรวจกองก็มีจุดบริการยอมรับจำนวนคนทั้งหมดในงานราวๆ100 กว่าคนแต่ยื่นขออนุญาตจากสำนักงานเขตแล้วส่วนตัวยอมรับผลเพราะตอนนี้ก็เครียดทีมงานหลายคนหายไปหมดเหลือเพียงตนที่ต้องแบกภาระอยู่คนเดียวแถมยังโดนหลายคนโจมตีแต่ในส่วนของกองประกวดหลักนั้นก็ไม่ได้ทิ้งซะทีเดียวก็มีให้คำปรึกษาและแนะนำอยู่เรื่อยๆนอกจากการเข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้ตนก็ได้แต่งตั้งทนายให้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้เข้าประกวดที่ออกมาให้ข่าวเท็จสร้างความเสียหายบางอย่างตนไม่สามารถพูดได้เพราะเป็นผลต่อรูปคดีขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ